สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของการรายงานข่าวท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนจากทางต้นว่านทีวีค่ะพบกับดิฉันรุจิราศรีมูลวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนที่กำลังปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ณบริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุรพลพนัสอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด. อปพร. อาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนปภ.แม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อออกกวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันสงกรานต์ประจำปี2557ด้านพันตำรวจเอกสมสง่าชรินทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เปิดเผยว่าการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เพื่อออกกวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันสงกรานต์ประจำปี2557โดยเน้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายการฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลำเลียงยาเสพติดแรงงานต่างด้าวและไม้เถื่อนพร้อมตรวจจับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรตามมาตรการ3ม2ข1รโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศของการส่วนที่กำลังปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมกวาดล้างในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้เราไปติดตามชมบทสัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกสมสง่าชรินทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปติดตามชมค่ะในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดห่วงเทศกาลสงกรานต์มีแนวทางป้องกันยังไงบ้างคะครับแนวทางป้องกันของเรานะครับก็ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเราต้องระดมกำลังทุกภาคส่วนนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ว่าพลเรือนตำรวจทหารของเราเรามาร่วมกันโดยที่ว่าแนวทางป้องกันก็ไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดตรวจนะครับจุดตรวจดูแลรักษาความปลอดภัยทางประชาชนที่ใช้ถนนด้วยในส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการอาชญากรรมต่างๆแล้วก็ไม่มีการที่จะต้องระดมกันกวาดล้างตามในพื้นแต่ละพื้นที่ของเราโดยที่ว่านอกจากเข้าเป้าหมายต่างๆที่กลุ่มบุคคลที่เรามีในบัญชีแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพวกหมายจับค้างเก่าหมายจับค้างเก่านี้เราก็จะต้องพยายามเริ่มเร่งระดมกันจับซึ่งอยู่ในขณะที่เราดำเนินการในส่วนหนึ่งแล้วครับกำลังหลักในวันนี้นะครับก็เป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองนะครับโดยการนำของท่านพลตรีชัชศักดิ์มนทิพย์นะครับแล้วก็สถานีตำรวจภูธรนาวิกินนะครับโดยการนำของท่านพลตรีธนเดชประสานเสียงนะครับ